ผู้ชมคะวิกฤตพลังงานนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นทั่วโลกจริงๆค่ะโดยที่อังกฤษนะคะมีการประกาศบอกจะขึ้นค่าไฟ 80% ปรากฏว่าผู้คนออกมาประท้วงกันใหญ่คุณกาวาวเพราะไม่พอใจที่ว่าโหค่าไฟเนี่ยจะขึ้นไปขนาดนั้นนะคะชาวอังกฤษค่ะออกมาประท้วงนะคะหลังจากสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานควบคุมพลังงานออฟเจมในลอนดอนประเทศอังกฤษประกาศว่าค่าไฟฟ้าและก๊าซจะเพิ่มขึ้นเป็น 80%เขาก็เลยมีการประท้วงแล้วก็เปิดแคมเปญ Don't Pay UK ก็คือสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าพลังงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนายนาธานวิลเลียมนะคะคนที่ออกมาประท้วงคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหราคาพลังงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นมากกว่า 3,500 ปอนด์อันนี้มันเกินจะรับนะคะมันมีคนอยากจนคนตกงานก็มาประท้วงเพราะว่ามองว่ารัฐบาลทำงานล้มเหลวนะคะส่วนเจนเฟอร์รี่เนี่ยเกษียณแล้วคนนี้บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางของการประท้วงต้องการให้รุนแรงกว่านี้อีกนะคะทางด้านออฟเจมนี่ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลระเบียบด้านพลังงานของอังกฤษออกมาประกาศว่าจะปรับเพิ่มเพดานราคาพลังงานสำหรับผู้บริโภคเนี่ยเฉลี่ยเป็น 3,549 ปอนด์ต่อปีในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะจากเดิมเนี่ยแต่เดิมเขาใช้อยู่ที่ประมาณ 1,971 ปอนด์มันก็จะขึ้นมาถึง 80% ช่วงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎการทบทวนเพดานราคาพลังงานจากทุกๆ6เดือนเป็นทุกๆ3เดือนเพราะว่าตลาดมีความผันผวนค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่อังกฤษนะคะตัดสลับไปดูที่ปากีสถานเนี่ยเจอน้ำท่วมหนักนะคะแล้วก็โอ้โหตอนนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า33ล้านคนผู้ชมดูคลิปนี้นะโอ้ถล่มเลยใช่โซเชียลมีเดียนะคะได้เผยแพร่คลิประทึกโรงแรมหรูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทรุดตัวก่อนพังถล่มสู่แม่น้ำคุณผู้ชมดูสิน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วก็ถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดไหลไปอย่างรวดเร็วนี่นะนี่เป็นคลิปหนึ่งแล้วก็ยังมีคลิปที่ประชาชนเนี่ยนะคะถูกพัดพาไปกับกระแสน้ำอีกหนักมากน่ากลัวมากอ่ะแรงมากจริงจริงเห็นเห็นแล้วน้ำเชี่ยวจริงนะคะโหเนี่ยหาดูนะคะต้านไม่อยู่นะคะพยายามที่จะพยุงตัวเองอุ้มลูกด้วยสองคนทั้งคือคนจะช่วยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะเพราะถ้าลงไปเนี่ยตัวเองก็เสี่ยงเหมือนกันมันต้องคนเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะใช่นะคะเนี่ยฮะมันโหเนี่ยต้องลงแล้วต้องลงแล้วมาใกล้ละโอ้โหน่ากลัวมากลุ้นไปกับเขาด้วยนะโอ้ AFP รายงานว่าเจ้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนที่จังหวัดไคเบอร์พักตุนควาทางตอนเหนือนะคะของปากีสถานหลังจากระดับในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งและก็พัดพาอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งไหลไปกับกระแสน้ำจำนวนมากค่ะเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดไคเบอร์พักตุนควาเนี่ยมีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขาจำนวนมากเวลาน้ำท่วมจะทำให้เกิดกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากขณะที่เจ้าหน้าที่ออกมาเตือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกและก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะทีนี้ทางปากีสถานก็รายงานว่าอุทกภัยปีนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนไปแล้วมากกว่า33ล้านคนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,000 คนแล้วนะคะและก็ทำลายอาคารบ้านเรือนไปแล้วเกือบ1ล้านหลังและก็บอกว่าอุทกภัยปีนี้รุนแรงเทียบเท่ากับเมื่อปี2553ซึ่งเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการโดยในปีนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนพื้นที่1ใน5จมอยู่ใต้กระแสน้ำซึ่งมีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็โทษว่าเกิดจากปัญหาโลกร้อนและปากีสถานเป็นประเทศที่เสี่ยงอันดับ8ของโลกเนื่องจากว่าระบบการวางแผนเมืองไม่ดีมีปัญหาคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ปล่อยให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำซึ่งเป็นการขวางทางน้ำเวลาเกิดน้ำท่วมด้านสำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติปากีสถานบอกว่าตั้งแต่เริ่มฤดูมรสุมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพื้นที่เกษตรเสียหายไปแล้วมากกว่า5ล้านไร่ถนนถูกทำลายไปกว่า 3,100 กิโลเมตรและสะพานถูกน้ำพัดหายไป149แห่งส่งกำลังใจไปนะคะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่ากลัวจริงๆใช่ค่ะเอามาดูที่ไต้หวันกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการเยือนของแนนซี่เพโลซีประธานรัฐสภาสหรัฐไปแล้วแล้วจีนก็เรียกว่าคุกกลุ่นมากเลยบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะโมโหกับการเยือนโดยไม่ฟังคำทัดทานมีโมเดลแนนซี่เพโลซีเพราะว่าถัดจากนั้นเนี่ยมีผู้บริหารของหลายๆประเทศนะคะเดินทางไปไต้หวันเป็นตัวแทนต่างชาติที่เดินทางไปค่ะเขาเรียกกันว่านี่คือเพโลซีเอฟเฟกต์
จากเว็บไซต์ The Guardian บอกว่าตอนนี้กำลังเกิดกระแสเพโลซี่เอฟเฟคกับไต้หวันผู้แทนต่างชาติเดินทางไปเยือนต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะนางมาชาแบล็กเบิร์นวุฒิสมาชิกของสหรัฐก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดที่เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศไปถึงกรุงไทเปนะคะทางด้านของนายแบล็กเบิร์นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้แทนต่างชาติรายที่4ที่เดินทางเยือนไต้หวันนับตั้งแต่นางแนนซี่เพโลซีมาเยือนไต้หวันเมื่อ3สัปดาห์ก่อนโดยหลังจากการเยือนของเพโลซีก็มีผู้ว่าการรัฐอินเดียนาคืออิเร็กโฮบอมแล้วก็มีผู้แทนญี่ปุ่นไปด้วยนะคะจากนั้นก็เป็นผู้แทนลิทัวเนียก็ได้เดินทางไปเยือนไต้หวันด้วยเช่นกันทางด้านการเยือนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยทำให้ไต้หวันได้รับความสนใจในเวทีต่างประเทศและก็แน่นอนค่ะว่าจีนนั้นยังประณามอย่างต่อเนื่องนะคะนายโจเซฟหวูรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันก็บอกว่าการซ้อมรบของจีนจะไม่สามารถหยุดยั้งไต้หวันจากการแสวงหาการสนับสนุนจากนานาชาติได้เลยค่ะนี่นะคะก็เอฟเฟกต์เพโลซีเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่อเมริกานะคะใครเป็นแฟนหนัง Fast and Furious บ้างโอ้โหชอบอุ๊ยแต่ละยกมือเลยคือชอบเหรอพี่ก็ไม่คือไม่ถึงว่าเป็นขวัญใจมากแต่ชอบดูว่าสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นะคะมันมีเรื่องอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยหนังเนี่ยก็มาถึงภาค10แล้วนะคะแล้วก็กำลังถ่ายทำปรากฏว่าชาวลอสแองเจลิสที่อเมริกาประท้วงเลยว่ามันจะมีการแข่งรถแบบในหนังเรื่องนี้นะคะไม่ไหวชุมชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนชาวลอสแองเจลิสที่อยู่ในย่านแองเจลิโนไฮส์ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับเมืองลอสแองเจลิสแล้วก็หนัง Fast and Furious ภาค10ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำนะคะของนักแสดงหลักอย่างวินดิเซลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่พอใจเลยกับการถ่ายหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงกลุ่มใต้ดินของการแข่งรถบนท้องถนนที่เผยแพร่แนวทางปฏิบัติอย่างการที่ฝูงชนยึดถนนหรือทำการแข่งรถและส่งเสียงดังอ่ะแข่งวิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยก็เลยออกมาประท้วงกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะทีนี้มันมีชาวบ้านในท้องถิ่นแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Street Art for Everyone เนี่ยนายดามียนคีวิทบอกว่าหนังเรื่องนี้ของฮอลลีวูดยกย่องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทำให้ย่านนี้ต้องกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการแข่งรถบนถนนที่ผิดกฎหมายคือทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีละ 3-4 คันจะวิ่งผ่านมาละเบิร์นล้ออย่างนี้นะหมุนล้อเป็นวงโดนัทเลยซึ่งก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยไม่มีแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยคือนายคิวิทเนี่ยก็ขอให้มือติดตั้งระบบลดความเร็วและบังคับใช้นโยบายหนักๆในการแข่งรถบนท้องถนนหน่อยแล้วก็ขอให้ Universal Pictures เนี่ยเพิ่มข้อจำกัดความรับผิดชอบให้กับหนัง Fast and Furious ด้วยนะคะคือบางคนก็บอกว่าตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้ฉันแบบวุ่นวายมากฉันทรมานเลยมากเด็กๆก็กลัวผวาอะไรใช่ต้องตื่นมาเสียงรถนอกบ้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะคนก็อยากจะมาในที่ที่มันเป็นฉากในหนังอ่ะใช่มั้ยอยากมาทำจริงใช่โอ้เนี่ยดูสภาพนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขาก็ไม่โอเคโหแต่นี่มาถึง10ภาคแล้วเนาะไม่น่าเชื่อนะให้มันจะจำไม่ได้ว่าภาคไหนชื่ออะไรเลยนะพอๆกับเจมส์บอนด์เลยนะคะต้องแข่งกับหนังบ้านเราบ้านเรื่องอะไรอ่ะบ้านผีปอบอ๋อบ้านผีปอบที่เขาลงหนังคุณพจน์อานนท์อะไรประมาณนี้อันนั้นกี่ภาคเลยก็ไม่รู้นะจำภาคจนไม่ได้แล้วนะอย่าไปเทียบกันมันคนละรสชาติ